พรุ่งนี้อย่างที่บอกแล้วครับว่าคดีใหญ่4คดีด้วยกันนะฮะเราจะคุยกับพี่แคนสาธิกาวันนี้คงยังไม่ได้คุยเรื่อง4คดีนะเรื่องของสวก็น่าสนใจแล้วก็เรื่องคดีคุณทักษิณก็น่าสนใจคิดว่าคุณทักษิณคงจะไปศาลน่ะนะคงจะไปอัยการนะครับเพราะว่าพี่แคนก็ส่งข่าวมาให้ผมดูนะฮะว่าคุณทักษิณเนี่ยแกไปร้านห่านพะโล้4ชั่วอายุคนนะฮะก็ร้านเดิมก็อยู่แถวของตาตอนที่ก็ย้ายไปแถวกรุงเทพชลบุรีสายใหม่เพื่อเป็นการส่งสัญญาณว่ายังอยู่ไม่ได้หนีไปไหนตามที่เป็นข่าวและแน่นอนนะคุณแคนสาริกาก็อยู่ไม่ได้ไปไหนอยู่กับเราตลอดนะกับวิธีความคิดส่วนที่พี่แคนครับครับวิสุทธ์ครับกลับอยู่นะฮะพี่แคนจะไปดูคุณทักษิณหรือขสวก่อนดีครับก็เอาเรื่องคุณทักษิณก่อนแล้วกันครับครับครับเพราะว่าพรุ่งนี้เช้า7โมงเช้า7โมงเช้าครับที่ที่ศาลอาญาชดาครับก็ถ้าดูจากทางทนายความคุณอินเดียชาติมินตรีครับก็ยืนยันไปแน่นอนแล้วก็กลุ่มคนเสื้อแดงคุณวรชัยเหมะอดีตส.ส.สุประการนะครับครับก่อนนัดคนเสื้อแดงไป7โมงเช้าที่ศาลอาญาชดานะครับรัชดารัชดา7โมงเช้านะครับ7โมงเช้าพรุ่งนี้ก็ไม่น่าจะผิดไม่น่ามีอะไรที่ผิดไปจากนี้เนาะครับไม่มีเลยครับก็คงเนี่ยบอกก็นำส่งฟ้องศาลนะครับตามกระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับคงยื่นขอประกันตัวนะครับตามครับสิทธิ์ของคุณทักษิณคงยื่นขอประกันตัวและคาดว่าจะรับการประกันตัวครับนะถ้าที่ฟังมาแบบนั้นครับครับแล้วก็จากนี้ไปก็เป็นกระบวนการต่อสู้แหละครับซึ่งคุณทักษิณก็ชัดเจนอ่ะทางทนายความคุณทักษิณก็หยิบยกมาสิบประเด็นที่เป็นข่าวไปแล้วครับหนึ่งคือไม่มีเจตนาหลบหนีและพร้อมสู้คดีนะครับและวุฒิยิ่งบังคับเนี่ยก็ที่คุณทักษิณอ้างถึงเนี่ยก็ยืนยันว่าที่พูดไปในกับสื่อเกาหลีเนี่ยก็คงไม่เข้าข่ายความผิดมาตรา12ครับแล้วก็ร้องเรียนถึงย้อนไปถึงหนังสือขอความเป็นธรรมนะครับที่เกี่ยวกับกระบวนการในยุคกสช.อะไรประมาณนี้แหละไม่ตกลงเรื่องที่คุณทักษิณยื่นขอเป็นธรรมจากอัยการนี่เป็นเรื่องจริงใช่ไหมคือขอไปแล้วนะครับแล้วมีการสั่งฟ้องครับแล้วก็ทำเรื่องไปแล้วนะครับอันนั้นทำอีกเรื่องอีกครั้งนึงหรือเปล่าครับใช่ครับก็แต่ว่าไม่เป็นประเด็นละครับเพราะไปศาลละครับอ๋อใช่ยังไงก็ไปศาลแล้วครับก็ไปศาลแล้วครับครับก็คงคิดว่าคงมีการพูดคุยกันแล้วนะครับครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการยื่นไปจริงนะครับก็ในสี่ประเด็นที่ผมบอกอ่ะแล้วเขาก็น่าจะมีการคุยกันแล้วล่ะนะครับก็เลยตกลงไปที่ศาลละนะครับพรุ่งนี้ครับมาทางอัยการก็ต้องไม่ต้องมีการทบทวนเลยละนะครับครับก็สู่กระบวนการทางกฎหมายไปครับครับอันนี้ก็สรุปว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่น่ามีอะไรตื่นเต้นนะสำหรับคุณทักษิณนะครับก็ผมว่าที่ตื่นเต้นคือพวกนักวิเคราะห์ทั้งหลายนี่แหละก็แล้วก็หมอวรงค์ครับที่ตื่นเต้นมากเออแต่หมอวรงค์นี่ก็เสียฟอร์มหน่อยนะพูดตรงนะครับครับผมว่าจังหวะของคุณทักษิณเมื่อวานนี่ก็เร็วนะครับครับหมอวรงค์ก็ปล่อยข่าวมาช่วงเช้าครั้งนี้ก็ครั้งทางคุณปอยปีชดาเนี่ยครับคือเป็นโฆษกอยู่ครับสาธุซึ่งคุณปอยนี่ก็เป็นโฆษกรองโฆษกพรรคเพื่อไทยนั่นแหละนะครับครับก็โพสต์ภาพนี่ขึ้นมาอะไรเงี้ยครับโพสต์ภาพคือดูรู้แล้วคุณร้านเนี้ยร้านอาหารพะโล้ร้านเนี้ยทางคุณปอยทางนี้คงเป็นขาประจำของร้านน่าจะเจ้าของน่าจะเป็นเสื้อแดงด้วยล่ะก็น่าจะงั้นแหละดูนะนะครับครับเรื่องของท่าเตือนครับก็เป็นไปตามนั้นนะครับพี่สุดโอเคโอเคผมจะได้ลดความตื่นเต้นลงเหมือนที่พี่แคนบอกนักวิเคราะห์ตื่นเต้นเยอะมาผมจะผมอยู่ในกลุ่มคนที่รู้สึกตื่นเต้นไปด้วยเยอะไปหน่อย คือเรื่องข้อกฎหมายก็เรื่องนึงนะพี่สุดนะครับพี่คุณทักษิณพูดตรงๆนะครับแต่เรื่องการเมืองเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงแล้วมันหนีไปพูดเรื่องการเมืองพี่สุดครับการมองคดีนี้นะหรือการวิเคราะห์คดีเนี่ยถ้าจะเอาแบบ
เป๊ะๆข้อกฎหมายเนี่ยโอ้โหผมฟังเมื่อเช้าเนี่ยมีบางคุณรู้บางท่านไปออกทีวีบางช่องเนี่ยโอ้โหร่ายยาวมาต้องติดคุกต้องยังไงมันเอาข้อกฎหมายมาก็ถูกนะครับครับว่าถ้าคดีแนวเนี้ยโดยเทศที่ผ่านมาเนี่ยส่วนมากศาลท่านไม่ประกันนะครับต้องเข้าคุกเลยก็ว่าไปแต่ยืนว่าคดีคุณทักษิณเนี่ยมันจะต่างจากคดี12ที่เกี่ยวข้องกับโยชนนะครับมันมีลักษณะหลายอย่างที่แตกต่างกันอยู่ครับเนื้อหาคดีต่างเนี่ยก็ต้องดูเป็นแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เราไปเถียงไม่ได้คือที่พูดกันมาเนี่ยมันเรื่องการเมืองเรื่องดีลรับเรื่องต่างเนี่ยมันมีอยู่นะครับแล้วก็หลายคนก็พยายามมองว่าคือบางคนไม่เชื่อที่สุดครับไม่เชื่อว่ามีดีลรับหรือบางคนก็มีบอกดิวหักแล้วดิวล้มแล้วว่าไปนะครับท่านบางคนก็มีความสุขจะดูพื้นนี่แหละว่าดิวมีจริงหรือเปล่าประมาณนี้รู้สึกครับอ๋อดูพื้นนี้แต่ฟังเสียงพี่แคนก็เชื่อว่าจริงๆเรื่องดิวการเมืองก็มีอยู่นะคือเราไม่ไปเสียเราพิสูจน์ตั้งแต่ตั้งมาเสียขามาเนี่ยครับหยิบสองชิงหาปีที่แล้วนะครับเหมือนเราไปเสียไม่ได้หรอกเรื่องนี้นะว่ามีดิวแต่ดิวระดับไหนยังไงเราคงไม่ประเมินละเอียดครับคือจู่ๆเนี่ยสวร้อยกว่าท่านเนี่ยนะสวซึ่งแต่งตั้งโดยคสช.เนี่ยยกมือโหวตที่คุณเศรษฐาเป็นนายกเนี่ยก็แปลกแล้วก็แปลกแล้วล่ะก็แปลกแล้วล่ะกับก็แปลกแล้วล่ะแต่สวแปลกกว่าไหมอาจารย์คุณแค่นะสวที่ฝ่าด่านอำเภอมาด่านจังหวัดแล้วก็เนี่ยก็จะเข้าสู่ประเทศแล้วคือสวเนี่ยครับมีสองประเด็นคือพรุ่งนี้ก็มีประเด็นเรื่องสวนะพี่ชุใช่ครับศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินนะบ่ายน่าจะทราบผลครับแล้วก็เท่าที่ฟังมาเนี่ยประเด็นถ้าไม่มีผิดพลาดเนี่ยก็สวน่าจะเดินหน้าต่อคิดว่างั้นใช่ไหมบอกว่าอย่างนั้นว่าหนึ่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการว่าด้วยเรื่องการได้มาที่สว.สว.เนี่ยนะครับได้ใช้มาแล้วตั้งแต่250 คนครับ250 คนนี่ก็คือก็พ.ร.ป.ที่เยี่ยมที่สุดนะครับแล้วก็กรทเองที่คนเป็นคนดูแลร่างที่จะไม่โทษคุณมีชัยคนเดียวไม่ได้ที่สุดนะครับกรทเองอีกคนนั่งอยู่นั่นอ่ะก็เป็นคนดูเนี่ยต่างๆที่ในสี่มาตราเนี่ยครับทีมปัญหาเนี่ยที่ว่ายุควันเนี่ยก็พิจารณาแล้วนะครับนี่ก็ขึ้นอยู่ว่าถ้าเป็นบวกนะครับเหมือนว่าทางกกตมทุกอย่างก็ผ่านมาแล้วก็กระบวนการก็เดินหน้าต่อไปเดินหน้าต่อไปแต่ถ้าเป็นลบก็อยู่ที่ศาลจะชี้ว่าจะแก้อันไหนเพราะว่าจะแก้หนึ่งมาตรากระทบหมดหนึ่งมาตราก็ดูอีกตู้เลยอย่างที่สุดมีตั้งแต่ว่านอกจากหนึ่งมาตราตัวนี้คือมาตราอะไรตั้งแต่การแนะนำตัวใช่ไหมวิธีการเลือกให้ได้มาซึ่งสายวอร์ดหลักเบอร์จังหวัดประเทศต่างๆเนี่ยก็ดูอีกทีนึงครับ แล้วก็อาจจะทำให้ความล่าช้าเกิดขึ้นแหละนะครับ แล้วก็ต้องเพราะว่าต้องไปแก้พ.ร.ป.ตัวนี้ก่อน นะครับผมต้องใช้เวลาอีก3-4 เดือนหรือหกเดือนนะครับโอ้ดังนี้ถ้าเกิดไปเช่นนั้นผมว่าเดิมบางท่านก็น่าจะดีอกดีใจนะใช่ครับแต่ถ้ามองอีกมุมนึงครับกระบวนการเลือกสวเนี่ยมีเสียงหัวเคาะอะไรก็ได้แต่วิสุทธ์นะครับก็เป็นเรื่องนึงแต่กระบวนการมันผ่านมาแล้วครับนะครับก็ถึงจงแล้วก็ถ้ามองในมุมการเมืองคือเรื่องนี้ก็เรื่องข้อกฎหมายก็เรื่องนึงวิสุทธ์นะเรื่องเลือกสวเนี่ยแต่ถ้ามองในมุมการเมืองแล้วมองไปถึงดิวคิดว่าถ้าดิวจริงนะครับแล้วดิวนี่บอกจะมาเลือกคุณทักษิณมาจับมือกับพรรคสองลุงศัตรูไม่ใช่คุกปรปักษ์ในทางการเมืองคือใครก็รู้กันอยู่ครับแล้วถ้ามองผลจากเลือกสวเข้ามาสู่ระดับประเทศเนี่ยแนวโน้มเนี่ยก็เป็นไปตามดิวครับหมายถึงผลเลือกตั้งเป็นไปตามนั้นซึ่งก็ไม่น่าจะต้องมาลุ้นกระดานครับ
อะไรประมาณนี้ครับมุมนักวิชาการบางส่วนก็มองแบบนี้นะครับครับแล้วพี่แกเห็นรายชื่อสวโดยเฉพาะสวรอบๆจังหวัดต่างๆนี่เคยเห็นสวเนี่ยผมเห็นละ3,000รายชื่อ3,000กว่ารายชื่อมันก็นี่ที่นั่งเลยแปลว่ามีนักการเมืองน้อยมากที่สุดนักการเมืองที่เป็นนักการเมืองจริงๆน้อยมากแต่ไม่ได้แปลว่าปลอดจากการเมืองนะใช่มีนักการเมืองน้อยมากครับมีนักการเมืองหนึ่งมีนักการเมืองน้อยมากสองมีนักการเมืองท้องถิ่นก็น้อยมากครับแต่กระบวนการของต่างจังหวัดเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเป็นกระบวนการที่มีการจัดตั้งชัดเจนนะครับเป็นยังไงครับก็คือมาเป็นแต่กระบวนการนะครับเครือข่ายว่ามาแล้วก็เข้ามาเพื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยววันเราประเทศก็จะดูพอวันที่เหลือผมประเมินนะส่วนหนึ่งเนี่ยคงจะมาเพื่อเป็นโหวตเตอร์ครับมาเป็นโหวตเตอร์มาโหวตอย่างเดียวไม่ได้มาให้เลือกเพื่อมีเป้าหมายครับแต่ว่าในกรุงเทพเนี่ยอันนี้เห็นชัดเจนตัว40คนของกรุงเทพเนี่ยครับส่วนใหญ่เป็นสวฝ่ายประชาธิปไตยครับส่วนใหญ่ครับนะครับเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยไม่มีรูปการจัดตั้งแบบเพราะว่าผู้ลงกรุงเทพเนี่ยโดยทางการเมืองเนี่ยไม่มีบ้านใหญ่อยู่แล้วที่สุดไม่มีบ้านใหญ่อยู่แล้วนะครับคือการเมืองแต่ทุ่มเต็มตัวไม่มีบ้านใหญ่กุฎิพลไม่ค่อยมีไม่มีเพราะมันก็เป็นเพราะรูปตั้งเหมือนผมบอกที่สุดอะกรุงเทพเป็นเรื่องกระแสครับฉะนั้นใครจะมาว่าเป็นบ้านใหญ่ฝั่งทนบ้านใหญ่เท่าไหร่เนี่ยพอถึงกระแสมาเนี่ยไม่เหลือบ้านใหญ่ของทนก็ไม่เหลืออีกสุดแต่กรุงเทพเป็นเรื่องกระแสบางทีกระสุนก็ใช้ไม่ได้ในกรุงเทพไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยที่สวฝ่ายไปใจเนี่ยที่เขาไปอำนวยอะไรเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จในกรุงเทพครับนะครับส่วนจะฝ่าด่านเข้าไปสู่กรุงอันนี้อีกทีนึงนะครับก็คงเหนื่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยสวที่เขาไปพยายามไปเคลื่อนกันในต่างประเทศเขาว่าสวฝ่ายไปใจเนี่ยเข้ามาบ้างแต่เป็นสัดส่วนที่น้อยครับแต่น้อยส่วนใหญ่คนที่เข้ามาเนี่ยคือเงียบไปสุดผมมีประสบการณ์จากน้องที่ลงสองสวเขาได้เข้ารอบประเทศด้วยนะออนลงด้วยนะฮะดีเล่าให้ฟังหน่อยเขาก็ยิ่งสุดต้องเข้าใจนี้คนที่ออกปากว่าหัวเนี่ยนะพูดตรงๆฝ่ายที่เนี่ยก็ทำแต่เขาจะใช้ทำวิธีแบบว่าเป็นการพูดคุยกันครับเพื่อเพราะยังไงผมบอกหลายครั้งไงเรื่องตั้งสวแบบนี้ก็ตัวเองเนี่ยถ้าไม่หาพวกไม่ได้ที่สุดเนี่ยต้องมีพวกฉะนั้นวิธีการหาพวกจะหาแบบไหนพวกบ้านใหญ่ก็หาแบบบ้านใหญ่ครับฝ่ายประชาธิปไตยก็หาแบบฝ่ายประชาธิปไตยอย่าเพิ่งเห็นนะครับเพราะว่าไอรอก็ประชุมวันเสาร์ทุกๆแบ่งมาตามภาคต่างก็ประชุมกันครับก็เอากลุ่มผู้สมัครมาคุยกันมารู้จักกันก็ทำกันทุกฝ่ายที่สุดไม่พูดตรงครับเห็นว่าวิธีการของบ้านใหญ่ก็ทำแบบบ้านใหญ่อันนี้เขาเข้าใจนะครับทั้งก็คือเรื่องกติกาเนี่ยมันเอื้ออยู่แล้วที่สุดคืออย่าลืมว่าฝ่ายนักมืออาชีพเนี่ยวิจารณ์นะจำได้ไหมตอนปี40เราออกแบบเลือกสวทางตรงครับแต่ห้ามการเมืองเกี่ยวข้องแล้วก็มาเป็นเรื่องของพูดบอกโดยตรงไม่มีพรรคการเมืองอะไรเงี้ยครับนะครับแต่ก็มันก็มีผลหลักที่สุดในความเป็นจริงอ่ะไม่มีนักการเมืองแต่ก็มีลูกนักการเมืองมีเมียนักการเมืองมีน้องนักการเมืองมาเป็นสวแล้วก็มีเงื้อมือของคนการเมืองครับเมื่อวานที่ผมเจอบรรดาผู้ที่ลงไปเลือกสวหลายคนเดินตัวไม่ตรงพี่แขกผมถามว่าทำไมตัวไม่ตรงอ่ะหลังแอนแล้วก็บอกอ๋อตัวถักหลังมาคือเรื่องหักหลังหักหลังกันเยอะมากก็คือเมื่อเรื่องนี้เฉยทุกคนเอาตัวรอดใช่ฮะเอานี่ผมเล่าส่วนตัวเลยน้องผมเนี่ยนะที่ผ่านเข้ารอบจังหวัดนั้นเนี่ยครับน้องผมเนี่ยไม่มีอะไรทางการเมืองนะเขาไปลงพีพีโอเลยแต่ด้วยความที่ว่า1
พื้นฐานก็เป็นภาคประชุมทำงานเอ็นจีโอครับเขารู้จักพูดคุยกับผู้คนเขาบอกว่าพอผ่านรอบอำเภอปั๊บเนี่ยเขาตระเวนไปพบผู้สมัครระดับอำเภอเนี่ยต่างๆเนี่ยคือเขารู้ละว่าใครเป็นคนเลือกเขาก็ไปเดินไปพบโดยส่วนตัวไปแนะนำส่วนตัวครับพวกงานไปปรับทุกไปคุยพูดคุยอะทำความรู้จักครับเสร็จแล้วเนี่ยพอมาถึงส่วนกลางเนี่ยคือบางคนอย่างเงี้ยที่สุดบางคนคิดว่าตัวเองเป็นคนมีชื่อเสียงในท้องถิ่นครับพอลงแล้วเนี่ยก็ไม่เคยไปแนะนำตัวนะครับไม่เคยไปอะไรเสร็จแล้วเนี่ยพอถึงเวลาเลือกเนี่ยพอไม่มีพวกก็ไม่ได้ก็มาบอกว่าคนอื่นหัวผมอันนี้ก็ไม่แฟร์กับเขานะครับโอเคเข้าใจก็ต้องแนะนำตัวอยู่เหมือนกันต้องหาคนช่วยหัวให้เหมือนกันโอ้ยน้องผมเนี่ยตะเวนไปเมื่อกี้ไปสิบกว่าเพื่อนที่สุดครับเพื่อไปขอทางว่ารู้จักอ่ะไปขอคนที่จะโหวตให้เขารู้จักเรามากขึ้นใช่ครับจริงในกรุงเทพผมก็เห็นกลุ่มดูแล้วคนที่ทำงานด้านสังคมนะเขาก็มีการรวมตัวกันเองแล้วแนะนำว่าเป็นใครทำอะไรอยากทำอะไรรู้จักกันเองก็ต้องต้นอย่างทุกคนนะครับพี่สุดครับสังเกตไหมพี่สุดทำไมว่าคนดังๆเนี่ยในกรุงเทพสอบตกหลุดก็เพราะว่าคนพวกเหล่านี้เนี่ยคิดว่าตัวเองดังแล้วไปแค่คนเลือกไม่ได้นะครับพี่สุดครับแต่หลายคนครับหลายคนเราผลสังเกตดูบางคนดังก็จริงแต่ว่าบางคนโหวตเตอร์บางกลุ่มก้อนที่เขาคุยกันแล้วเนี่ยเขามองว่าคนเนี้ยดังก็จริงแต่มีแนวคิดการเมืองตรงข้ามกันเขาก็ไม่เอาเขาก็ไม่เอาไม่ถึงเขาก็ไม่เอาเขาไม่เอาเพราะว่าพอที่ทราบมาเนี่ยเขากลุ่มเครือข่ายในเรื่องมันมีการแจกโพยมาแล้วแจกโพยสี่สิบคนว่าจะเอาใครบ้างอย่างเงี้ย มีคือมันต้องทำอยู่แล้วพี่สุดคิดว่าจะทำด้วยวิธีการแบบที่ผมบอกหรือแบบบ้านใหญ่ครับไอ้แบบบ้านใหญ่ก็ทำยังไงกันเขาก็มีเครือข่ายแบบนี้อ่ะพี่สุดแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาก็มีเรื่องปัจจัยเรื่องมาเกี่ยวข้องครับเขาก็ไปจัดตั้งตามหมู่บ้านตามอะไรมาเนี่ยครับอย่างเงี้ยตอนก่ออย่างที่บอกอ่ะเขาก็มากันเป็นชิ้นเป็นชิ้นละแล้วก็รู้ว่าเลือกใครนะครับแล้วก็พอเลือกเสร็จเขาก็จบภารกิจเขาก็กลับไปนะครับแต่ว่าที่เข้ากรุงเทพมาส่วนหนึ่งเท่าที่ผมดูรายชื่อประเมินดูเนี่ยจำนวนเนี่ยมาเพื่อเข้ามาเพื่อโหวตนะเพื่อโหวตโดยเฉพาะโดยเฉพาะครับเพราะว่าเขาจะล็อกเป้าแล้วแหละผมดูรายชื่อคนดังๆเนี่ยหลายจังหวัดเนี่ยนะผมดูเขาเมืองมันล็อกเป้าแล้วคนที่เติมเป็นสวแต่ว่าคนที่จะเป็นสวได้ก็ต้องมีคนมาโหวตในระบบประเทศครับเขาก็ต้องเอาคนเหล่านี้มาโหวตเพราะว่าพอประเทศมันก็จะคล้ายเรื่องจังหวัดภาคเช้าก็เลือกมีกลุ่มตัวเองก่อนนะครับพอรอบบ่ายก็เลือกไข่นะครับก็จะเหลือ200คนจาก 3,000 นะตอนนี้ครับจาก 3,000 ครับใช่คือรอบแรกรอบเช้านี่ก็กรองละชั้นหนึ่งนะครับแล้วพอบ่ายก็เป็นเรื่องไข่ฉะนั้นคือเรื่องกติกาคือยังไงผมยืนยันว่ากติกาน่ะเมื่อเลือกกันเองที่สุดก็ต้องหาพวกอ่ะที่สุดครับเพราะว่าไม่ใช่เรื่องทางตรงอ่ะที่สุดก็มีพวกถ้ามีพวกก็ใครมีพวกเยอะก็ได้ที่สุดครับแต่ว่าพวกแบบไหนเรียนจะทำยังไงก็ว่าไปครับแต่ผมก็มีบุญลงโดยส่วนตัวนะผมเห็นตัวว่าบางท่านออกมาวุ่นวายเรื่องอะไรกันแล้วผมถามว่าเมื่อสามสี่ปีแล้วคุณก็เห็นตัวเนี้ยทำไมคุณไม่แก้กันทำไมคุณไม่แก้ครับคุณก็เป็นคุณก็รู้อยู่พรบตัวเนี้ยแล้วก็ใช้มาตั้งแต่พวกคุณแล้ว250คนครับแล้วคุณก็รู้ว่าเนี่ยจะต้องใช้ตัวเนี้ยแล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็มีสวบางท่านเนี่ยก็ไปรณรงค์ให้คนเลือกตามกติกานี้ครับแล้วแอบลับๆด้วยจะตั้งเป็นกลุ่มๆๆเพื่อจะส่งคนเดียวเข้าสู่สวนี้นี่กันก็อย่าไปพูดเลยว่าใครก็รู้กันอยู่แล้วสวนี้มาโวยวายใหญ่โตแล้วจะผิดจะตกมุขโมฆะ
ก็ปีแรกคุณยังไปรณรงค์อยู่เลยอ่ะคุณชิงก็กรรมการไปรณรงค์ชาวบ้านอ่ะให้รู้ให้เข้าใจกติกาอะไรนี้อยู่ครับถ้าว่ามีกติกามีปัญหาทำไมไม่เสนอแก้ครับก็คนไปทำเนี่ยก็มีใครรู้จักก็แล้วแต่มุมมองนะทีนี้ผมเชื่อว่าเลือกสวรอบนี้ผมส่วนตัวผมยังเชื่อว่าสวก็มาจากการล็อกได้ส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ด้วยแต่ผมก็อยู่ส่วนตัวแล้วที่แข่งนะรอบนี้เห็นคนจำนวนไม่เยอะน้อยนิดแต่ก็ยังสามารถที่จะเล็ดรอดก็เลือกด่านก็เลือกมาได้มาฝ่าค่ายกลที่มีการล็อกไว้ออกมาได้อยู่เหมือนกันมีอยู่จำนวนหนึ่งแต่ในจังหวัดนี้ค่อนข้างจะน้อยอยู่หมายถึงว่าที่ฝากใกล้คนมันเยอะน้อยใช่ไหมแต่กรุงเทพมีน้อยไม่เหมือนกรุงเทพครับกรุงเทพเยอะอ๋อที่หมายว่าต่างจังหวัดนี่ล็อกพูดง่ายว่าล็อกไงก็มักจะมาตามนั้นที่เล็ดรอบยากเข้ามาบ้างครับแต่ไม่เท่ากรุงเทพกรุงเทพผมก็เห็นหลายคนที่มาได้เยอะ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 กรุงเทพถือว่าประสบความสำเร็จครับถือว่าประสบความสำเร็จกรุงเทพนะเอาจากกรุงเทพนะอาจจะไม่รวมเชียงใหม่นะคืออย่างนี้ผมว่าคือปัญหาทีนี้ครับเมื่อตอนที่คณะก้าวหน้าหรือไอรอพยายามทำแคมเปญให้คนไปสมัครสวเนี่ยเยอะๆเนี่ยผมว่าที่ไม่ประสบเลยทั้งประเทศเพราะต่างวันเนี่ยคนสมัครสวน้อยไม่เหมือนกรุงเทพกรุงเทพเนี่ยมีคนตั้งใจเลยไปสมัคร2005เนี่ยตามที่คณะก้าวหน้าเสนอไอรอเสนอเนี่ยจริงเยอะที่สุดครับแต่ต่างวันมีคนไปเสนอตัวเนี่ยสมัครไอ2005ที่ว่าเรื่องเนี่ยไม่เยอะแต่มาเยอะทางฝ่ายบ้านใหญ่เขาเยอะกว่าบ้านใหญ่เยอะกว่าเขาสมัครเยอะกว่าแต่ฝ่ายทางภาคประชาชนเนี่ยคือถ้าสมัครเยอะเหมือนกรุงเทพเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะประชาชนครับแต่เมื่อเห็นว่าสมัครน้อยครับถ้าสมัครแบบกรุงเทพเนี่ย2,000กว่าคนเนี่ยนะประชาชนครับแล้วสมัครแบบว่ามาด้วยความไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านใหญ่เรื่องอะไรเนี่ยเห็นไหมผลเลือกตั้งออกมาก็เป็นไปตามเป้าครับกรุงเทพนะแต่ว่าพอต่างวันเนี่ยพอสมองน้อยก็ลำบากที่สุดพอสมองน้อยมาแต่ว่าขนาดที่ฝั่งทางนู้นเข้ามาเป็นแผงเลยอ่ะครับมากันทั้งหมู่บ้านอย่างเงี้ยที่สุดครับ เอาละก็ เดี๋ยวเราลุ้นกันอีกไม่กี่วันนะก็จะได้เห็นใช่ครับก็ต้องพึ่งทีมผมว่าถ้าเกิดสารว่าขัดรัฐมนุนก็คงต้องแก้ก็ต้องชะงักที่สุดครับครับวันนี้ขอบคุณพี่แข็งครับครับครับคุณแกสาริกาฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักวิเคราะห์ที่สายตาหรือว่าเรื่องความเคลื่อนไหวในวงลึกแล้วก็ภูมิภาคเนี่ยก็อยู่ในสายตาของคุณแกสาริกานะครับ